ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านใสใหญ่หมู่ที่7ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง7ภาคส่วนทั้งนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน24คนเป็นฐานการเรียนรู้กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวตงทั้ง15หมู่บ้านผมนายอาคมกรจตรีประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังสิ่งหนึ่งที่พวกเราเครือข่ายทั้งหมดมุ่งหวังคือเราต้องมีอาหารให้กับชุมชนนะครับเราต้องมีความมั่นคงทางด้านอาหารให้ได้เพราะว่าถ้าเราเดินมาหลังบ้านเราก็มีผักมีปูมีปลามีหอยที่พร้อมจะให้ช่วยเหลือกับชุมชนคนที่ด้อยโอกาสอย่างนี้ครับผมครับก็ผมนะครับนายสมคิดช่วยทองนะครับกำนันตำบลอ่าวตงนะครับดีใจนะครับที่ศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลอ่าวตงนะครับที่ได้ขับเคลื่อนให้ชุมชนในตำบลอ่าวตงนะครับได้เป็นตัวอย่างของตำบลอื่นนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับครัวเรือนของตำบลอ่าวตงได้เป็นครัวของตำบลอ่าวตงนะครับที่เครือข่ายของชุมชนจิตอาสาที่ได้ทำไว้แล้วก็ได้แบ่งปันกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็ภาคภูมิใจนะครับผมกับผมนายมุรดบุญช่วยนะครับซึ่งเป็นรองประธานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ่าวตงนะครับเครือข่ายนะครับของการเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งบ้านห้วยใหญ่ก็เป็นเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลอ่าวตงนะครับนะครับการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบของกลุ่มนะครับผลผลิตที่ออกมานะครับนั่นก็คือจะเป็นการส่งเสริมนะครับจะเป็นการแบ่งปันต่างๆในหมู่บ้านการต่อยอดนั่นก็คือจะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ยนะครับเข้ามาแปรรูปนะครับเพื่อที่จะให้เป็นผลผลิตของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ่าวตงนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ่าวตงในฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานและพืชผักสวนครัวดังนี้นายสมบูรณ์จิตแป้นปลูกกาแฟนายวิรัตโพสาลีการจัดสวนนายเฉลียวดำนกปลูกผักสวนครัวนายประยูนหนูเหมือนการเลี้ยงพึ่งโพรงนายนุกูลอินทรสุวรรณการทำปุ๋ยหมักนายดำรงทองโอการเลี้ยงปลานางเบญจวรรณทองเกี่ยวเกษตรผสมผสานและการทำอาหารนางสาววันวิสาลุพยัญเกษตรผสมผสานเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ่าวตงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองน้ำโมเดลดังนี้นายสัมพันธ์อินทริกทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนางรัตดาอินทริกทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายวิชัยบุญช่วยทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายสมปองหมื่นจงทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายสุนทรคิดขำทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายปรีชาคิดขำทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายอภิสิทธิ์รามอินทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนางสาวกันนิตาชูแสงทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนายสุพันธ์คอนชาตรีทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลและเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอ่าวตงการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ดังนี้นางนิตยาป้อมอาสาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาทิขนมนิลลี่พายนางเพ็ญศรีสิริพันธ์ทำอาหารพื้นถิ่นอาทิขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงนางอัญชลีชูเมคาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งอาทิสบู่นางการติมาบุญรอดการทำไตปลาแห้งนางพิมพ์ฤดีสุขศรีเพ็งทำขนมกะหรี่ปั๊บซึ่งเครือข่ายทั้งหมดนี้ร่วมกันผลักดันผลผลิตมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างแบรนด์ครัวอ่าวตงอย่างยั่งยืน